ความหลงในสงสารตอนที่29ปาระกะโตบาลเวิริยะสามัญญีตังสุกตังสารนัตถะมุปิมิหลวงพ่อจะค้างที่วัดไทยนรันทากี่คืนคะคืนเดียวพรุ่งนี้ชมมหาวิทยาลัยนรันทาแล้วจะเดินทางไปปัตตนะแล้วโยมล่ะจะค้างที่วัดไทยพุทธคยากี่คืนสมภารวัดป่ามะม่วงถามอุบาสิกาที่บอกว่าเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดท่าน2คืนค่ะมะรืนนี้จะเดินทางไปพาราณสีเป็นอย่างไรบ้างอินเดียกับบ้านเราเหมือนกันไหมต่างกันลิบลับเลยค่ะอินเดียลำบากมากนี่ท่านหนูไม่เคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดหลวงพ่อคงทนไม่ได้การเข้ากรรมฐานเป็นการฝึกความอดทนหนูจึงอดทนได้ทนได้คิดจะว่ามาสร้างขันติบารมีแล้วเข็ดไหมคิดจะมาอีกหรือเปล่าล่ะท่านถามอีกไม่เข็ดค่ะหนูคิดว่าจะมาทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อำนวยจริงๆนะคะหลวงพ่อถึงเมืองอินเดียจะเต็มไปด้วยขอทานและไม่เจริญเท่าบ้านเราแต่ก็เป็นที่ที่เราสัมผัสกับความสงบวิเวกได้ทำให้คิดย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลว่าคนเขาบรรลุธรรมกันโดยไม่ยากนักเพราะสภาพแวดล้อมอำนวยบ้านเราหาที่สงบวิเวกแบบนี้ยากมากหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมคนทั่วโลกจึงพากันหลั่งไหลมาอินเดียปีหนึ่งเป็นพันพันล้านเพราะพวกเขาต้องการเข้ามาสัมผัสกับความสงบวิเวกนี่เองอีกคนจึงช่วยเสริมว่าแล้วเวลานั่งวิปัสสนาจิตตั้งมั่นได้เร็วมากหนูยังคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติอยู่ที่นี่สักหนึ่งปีจะต้องได้เป็นพระโสดาบันแน่แต่บางคนไม่ต้องนั่งวิปัสสนาก็เป็นโสดาบันได้ท่านหมายถึงโยมเสงใจบุญสามีของโยมผ่องใสใจบุญจะเป็นไปได้อย่างไรคะหลวงพ่อคนที่จะสำเร็จมรรคผลจะต้องเจริญวิปัสสนาไม่ใช่หรือคะหลวงพ่อสอนหนูมาอย่างนี้หนูยังจำได้สงสัยหลวงพ่อจะลืมหล่อนยาวหลวงพ่อไม่ลืมเพราะเจริญสติทุกวันเป็นนิจจศีลคนที่เจริญสติเป็นนิจจศีลจะมีสติดีไม่หลงลืมง่ายๆเมื่อรู้ว่าสตรีทั้งสองเคยมาเข้ากรรมฐานท่านจึงเปลี่ยนจากอาตมามาเป็นหลวงพ่อเพื่อแสดงถึงความคุ้นเคยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนที่เจริญสติทุกวันจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมคะหล่อนหมายถึงโรคอัลไซเมอร์ไม่เป็นแน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นแต่ถ้าปฏิบัติจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำมีสิทธิ์เป็นได้นิมนต์หลวงพ่อเดินขึ้นเขาได้แล้วครับพระเจริญเดินมานิมนต์หลังจากให้เวลาคณะผู้แสวงบุญไปเข้าห้องสุขาก่อนที่จะขึ้นเขาจะได้ไม่ไปปัสสาวะบนเขาซึ่งเท่ากับไม่เคารพในพุทธสถานหลวงพ่อไปก่อนแล้วนะขอให้โยมเดินทางโดยปลอดภัยมากันกี่คนละมาทัวร์อะไรท่านถาม2ข้อในคราวเดียวกันเนื่องจากมีเวลาน้อย29คนค่ะมาศรัทธาทัวร์หลวงพ่อล่ะคะมากันกี่คนแล้วก็มาทัวร์อะไรหล่อนคงจะเชี่ยวชาญการย้อนถามจึงสามารถย้อนถามท่านพระครูทุกครั้งที่ท่านถามหล่อนจำนวนเท่ากันแบ่งเป็นพระ5โยม24มาสุทธิธรรมทัวร์ท่านพระครูตอบแล้วจึงเดินไปเข้ากลุ่มอุบาสิกาทั้งสองกราบท่านแล้วจึงเดินไปยังห้องสุขาที่คนในคณะของหล่อนยังยืนรอคิวอยู่เนื่องจากมีห้องน้ำเพียง4ห้องเก็บค่าบริการคนละ1รูปีสมภารวัดป่ามะม่วงบอกเคล็ดลับการขึ้นเขาว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยมากให้หายใจยาวๆจากจมูกถึงสะดือและจากสะดือถึงจมูกท่านอธิบายแบบรวบรัดทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมยังไม่เข้าใจเด็กหนุ่มอายุ18ปีถามเขารับจ้างบิดามาเสวงบุญด้วยเงิน 200,000 บาทเพื่อจะนำเงินไปทัวร์ยุโรปในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเหตุที่มาเพราะอยากได้เงินเขาจึงไม่สนใจเรื่องใดๆที่ได้รับฟัง
และเพราะถูกจัดให้นั่งหลังสุดเขาจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้องเพิ่งจะรู้สึกดีก็ตอนจะขึ้นเขาคิจกูฏซึ่งดูท้าทายความสามารถของเขาหมายความว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจยาวๆสูดอากาศเข้าไปในปอดตั้งแต่จมูกลงไปถึงสะดือไหนลองทำดูสิหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าเพิ่งหายใจออกให้กักลมไว้ก่อนเขาพยายามทำหากก็ไม่สามารถกักลมไว้ได้เพราะไม่เคยคุ้นเคยคนอื่นๆทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ทำไม่ได้เหมือนกันมีหลวงพ่อวัดดอนเมืองเท่านั้นที่ทำได้เพราะท่านเจริญอานาปานสติอยู่เป็นประจำทำไม่ได้ครับเด็กหนุ่มบอกเขาเริ่มจะสนใจเพราะการทำไม่ได้เป็นการท้าทายให้เขาใช้ความสามารถอีกอย่างเขารู้สึกศรัทธาในท่านพระครูหากก็ไม่มีโอกาสได้พูดกับท่านเนื่องจากถูกจัดให้นั่งหลังสุดลองใหม่พอหายใจเข้าแล้วกลั้นหายใจอย่าเพิ่งหายใจออกเสร็จแล้วตั้งสติไว้ที่สะดือปล่อยลมออกจากสะดือกลับมาออกทางจมูกอย่าปล่อยลมออกมาทางเบื้องล่างนะประเดี๋ยวจะทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์ท่านพูดยิ้มฉันปล่อยออกไปทีหนึ่งแล้วละจ้าหลวงพ่อมันกลั้นไม่อยู่จริงๆแม่ชีปวนสารภาพเสียงอ่อยไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปขอให้ลองกันใหม่ยอมเสียเวลาตรงนี้สัก5นาทีนะแล้วค่อยไปทำเวลาตอนเดินขึ้นรับรองว่ากำไรมหาศาลคณะผู้แสวงบุญพากันทำตามด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ช้าก็พอทำได้เพราะมีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเอาละทีนี้เวลาเดินขึ้นก็ให้กำหนดในใจว่าขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆคือเท้าขวาก้าวก็กำหนดว่าขวาเท้าซ้ายก้าวก็กำหนดว่าซ้ายเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับการก้าวเดินก็จะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยให้น้อยลงยิ่งถ้าใครเดินจงกรมเป็นจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งอายุ70กว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์ก็เดินจงกรมขึ้นพวกวัยรุ่นพากันวิ่งออกหน้าไปก่อนแล้วก็หันมามองพลางคิดตำหนิในใจว่ายายแก่คนนี้ไม่รู้จักเกียมสังขารพอดีเขาก็มาปฏิบัตินานจนได้เห็นหนอจึงรู้ว่าถูกเด็กสบประมาทเข้าแล้วเขาก็คิดในใจว่าเอาเถอะเดี๋ยวยายจะไปให้ถึงยอดเขาก่อนพวกเขาพอเดินไปได้ครึ่งทางก็พบว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้นั่งพักเหนื่อยอยู่ที่ศาลาริมทางเหงื่อใครไหลย้อยกันเลยเขาก็เดินจงกรมต่อไปจนถึงก็ไปไหว้พระสวดมนต์อยู่ประมาณ1ชั่วโมงจึงเดินลงปรากฏว่าเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นเพิ่งจะถึงยอดเขาท่าทางอ่อนระโหยรวยแรงพอเห็นเขากำลังจะเดินลงโดยไม่มีท่าทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลยพากันตั้งสมญาให้ใหม่ว่าเท่ามหัศจรรย์ที่เขารู้ได้เพราะเห็นหนอหลวงพ่อครับผมอยากได้เห็นหนอต้องปฏิบัติกี่วันครับจึงจะได้เด็กหนุ่มถามอย่างสนใจอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนปฏิบัติ7วันก็ได้แล้วแต่บางคนปฏิบัติมา20ปียังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนผมขอไปปฏิบัติกับหลวงพ่อนะครับเขาพูดด้วยศรัทธาคิดว่าหากได้เห็นหนอก็จะไม่ไปทัวร์ยุโรปแต่จะนำเงินจำนวน 200,000 นั้นถวายหลวงพ่อองค์นี้เป็นค่าวิชาตกลงแต่ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติการขึ้นเขากันได้แล้วท่านบอกแล้วจึงเดินนำหน้าคณะกระเป๋ารถ2คนเดินอยู่หลังสุดตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยเดินตรงกลางเมื่อเดินไปได้ประมาณครึ่งทางตำรวจที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีแผ่นเหล็กติดชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอรุณรัศมีก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าหยุดตรงนี้ก่อนหยุดก่อนคณะผู้แสวงบุญพากันหยุดเดินพวกผู้หญิงที่ขวัญอ่อนก็มีอาการตกใจคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้นพระเจริญซึ่งคุ้นเคยกับตำรวจผู้นี้ดีจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวนายอรุณรัศมีเขาจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แล้วพูดกับตำรวจผู้คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ว่าเชิญบรรยายได้ตำรวจร่างสูงใหญ่วัย30เศษจึงบรรยายด้วยภาษาไทยสำเนียงแขกว่า
ที่ตรงนี้พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้าแล้วหินก้อนนั้นอยู่ที่ไหนล่ะท่านพระครูถามตำรวจวัย30ทำหน้าสงสัยเพราะฟังไม่รู้เรื่องเขาเตรียมมาเท่าที่บรรยายเท่านั้นก็คือที่ตรงนี้พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้านอกเหนือจากนี้เขาพูดไม่ได้จึงส่งภาษาฮินดีถามพระเจริญว่าท่านพระครูพูดว่าอะไรพระเจริญจึงบอกเป็นภาษาฮินดีเข้าใจคำถามแล้วเขาจึงตอบไปด้วยภาษาไทยสำเนียงแขกว่าไม่รู้ท่านพระครูจึงพูดแย่เขาว่าไม่รู้แล้วจะมาเป็นมกุเทศได้อย่างไรต้องพูดว่าก้อนหินนั้นไปตกนรกอยู่เพราะได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้นพระเจริญต้องทำหน้าที่แปลงเป็นภาษาอินเดียอีกเพราะเขาไม่เข้าใจที่ต้องแปลงเพราะท่านไม่ได้เรียนอย่างเป็นระบบจึงแปลไม่ได้แต่พอจะแปลงให้พอสื่อสารกันรู้เรื่องได้ขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับผมได้ความรู้จากพระคุณเจ้ามากจะได้นำไปบรรยายให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นฟังเขาพูดภาษาฮินดีและขอให้พระเจริญแปลพระหนุ่มจึงแปลงให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกพระเจริญว่าช่วยบอกเขาว่าผมพูดเล่นอย่าได้นำไปพูดกับคนอื่นก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะไปตกนรกได้อย่างไรเล่าพระเจริญจึงต้องทำหน้าที่แปลงเป็นภาษาอินดีอีกครั้งจากนั้นจึงเดินกันต่อไปจนถึงถ้ำสุกระขาตานายอรุณรัศมีรีบบรรยายว่านี่คือถ้ำปากหมูที่อยู่ของพระสารีบุตรถ้ำหมูขุดไม่ใช่ถ้ำปากหมูเพราะตามรูปศัพท์คำว่าขาตะแปลว่าถูกขุดแล้วท่านพระครูแย้งเขาไม่เข้าใจอีกเพราะเป็นประโยคที่ไม่ได้เตรียมมาพระมกุเทศต้องทำหน้าที่แปลงอีกเข้าใจแล้วนายอรุณรัศมีจึงพูดใหม่ว่านี่คือถ้ำหมูขุดที่อยู่ของพระสารีบุตรไม่ใช่หมูขุดพูดใหม่หมูขุดหมูขุดท่านพระครูทำหน้าที่ครูหมูขุดหมูขุดหมูขุดนายอรุณรัศมีออกเสียงจนกระทั่งพูดได้ถูกต้องคนนึกขอบคุณท่านพระครูที่ให้ความรู้แก่เขาถ้ำสุกระขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมขณะถวายงานพัดแด่พระพุทธเจ้าซึ่งกำลังแสดงพระธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริคหสูตรแก่ปริภาชกผู้เป็นหลานของท่านที่อาตมาได้บรรยายไปแล้วมีใครจำได้บ้างว่าปริภาชกคนนี้มีชื่อและโคดว่าอะไรท่านพระครูถามคนเป็นแม่ชีจำไม่ได้แล้วจ้ะหลวงพ่อแม่ชีปวนตอบพร้อมกับหอบพักๆเพราะความเหนื่อยทำไมถึงจำไม่ได้ล่ะก็อาตมาพูดไปเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองแหมหลวงพ่อก็ที่เราสวดกันอยู่ทุกเช้าไงว่าสัญญาอนิจจาแล้วจะให้ฉันจำได้อย่างไรแม่ชีพูดงอนๆชื่อคีคณขะอัคคิเวสนโคตแม่ชีท่องไว้นะทีคณขะแปลว่าเล็บยาวสงสัยหมอนี่แกจะไว้เล็บหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยตอบแกไม่ได้ไว้เล็บหรอกครับหลวงพ่อแกไม่มีกรรไกรตัดเล็บต่างหากท่านพระครูย้าวแก้เหนื่อยคณะผู้แสวงบุญฟังแล้วรู้สึกหายเหนื่อยยกเว้นนายอรุณรัศมีกับหนุ่มกระเป๋ารถสองคนที่ฟังไม่รู้เรื่องจึงยังเหนื่อยอยู่เหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงพระคันธกุฏิดีแล้วทางชันหน่อยถ้าใครขึ้นไม่ไหวก็ให้รออยู่ที่ถ้ำสุกระขาตานี่แหละพระเจริญพูดพลางมองไปที่โยมผ่องใสและแม่ชีปวนฉันมาจากประเทศไทยยังมาได้แล้วทำไมจะเดินไปถึงพระคันธกุฎีไม่ได้ถ้าจะตายฉันก็ยอมโยมผ่องใสพูดด้วยใจศรัทธาฉันก็เหมือนกันถ้าตายก็ถือว่าได้บุญมากเพราะจะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าที่นี่เลยแม่ชีปวนยอมถวายชีวิตจากนั้นคณะผู้แสวงบุญจึงเดินขึ้นไปจนถึงพระคันธกุฎีซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิกันเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงพากันลงขาลงไม่เหนื่อยเท่าขาขึ้นหากก็ต้องระวังไม่ให้หน้าขมำลงมา
การสอนของท่านพระครูจึงยังประโยชน์ให้แก่ผู้แสวงบุญคณะนี้เป็นอย่างมากเพราะทุกรูปต่างคนต่างก็ลงมาถึงเชิงเขาได้อย่างปลอดภัยและอิ่มบุญนายอรุณรัศมีเดินลงมาส่งถึงเชิงเขาเพราะรู้สึกศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักสมภารวัดป่ามะม่วงฉลองศรัทธาด้วยการให้รางวัลเขา100รูปีเขาดีใจจนน้ำตาไหลไหว้แล้วไหว้อีกหัวหน้าโทรให้เขา50รูปีเหมือนที่เคยให้วันนี้เขาคงมีเงินกลับบ้านหลายร้อยรูปีทีเดียวเมื่อทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วโชเฟอร์นำรถมาจอดหน้าสวนไผ่อันร่มรื่นลงจากรถแล้วพระมกุเทศจึงเดินนำหน้าไปยังลานกว้างปูด้วยต้นหญ้าเขียวขจีท่านรู้ว่าบุคคลที่จะทำหน้าที่บรรยายได้ดีที่สุดก็คือสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดพอเป็นสังเขปเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์นักมกุเทศว่าบัดนี้พวกเราก็ได้มาถึงพระเวฬุวันมหาวิหารที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพระพุทธองค์เมื่อ 2,573 ปีมาแล้วและที่พระเวฬุวันมหาวิหารแห่งนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งต่อมาเรียกกันว่ามาฆบูชาในโอกาสอันเป็นมงคลที่พวกเราได้เดินทางมาถึงพุทธสถานแห่งนี้อาตมาจึงใคร่ขออาราธนาหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงได้กรุณาบรรยายเรื่องโอวาทปาติโมกข์ให้พวกเราฟังกราบอาราธนาครับท่านพระครูจึงบรรยายโดยไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเพราะจะได้ใช้เฉพาะตอนอยู่ในรถเท่านั้นท่านอารัมภบทว่านมัสการพระคุณเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายอาตมารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อัญเชิญพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยายให้พระคุณเจ้าและญาติโยมฟังในวันนี้บัดนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในขอบเขตแว่นแฟ้นแดนพระพุทธองค์และที่ที่เราประชุมกันอยู่นี้ก็คือพระเวฬุวันมหาวิหารในอดีตกาลนานมาแล้วเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งถวายโดยพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธในสมัยนั้นทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายพระเวฬุวันเพราะพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาไว้5ประการตั้งแต่ยังทรงเป็นคติยราชกุมารก็คือ 1. ขอให้ได้รับพระบรมราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคธ 2. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของพระองค์ 3. ขอให้พระองค์ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น4. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพระกรุณาประทานธรรมเทศนาแด่พระองค์และ 5. ขอให้พระองค์ได้รู้ทั่วถึงในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสรุปว่าพระองค์ทรงได้สมมโนรถตามที่ได้ทรงตั้งความปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุพุทธภิกถาคือเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับเพื่อฟอกอัธยาศัยของผู้ฟังให้หมดจดเป็นชั้นๆจากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจอนุพุทธภิกถา5ประการได้แก่ทานกถาพรรณนาทานศีลกถาพรรณนาศีลสักขกถาพรรณนาสวรรค์คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกามกามาทีนวกถาพรรณนาโทษของกามและประการสุดท้ายเนกขัมมานิสังสกถาพรรณนาอานิสงส์แห่งการออกจากกามครั้นจบอนุภาพภิกถาแล้วทรงแสดงอริยสัจ 4ซึ่งทุกท่านณที่นี้ทราบกันดีอยู่แล้วจึงจะไม่กล่าวถึงแต่ฉันยังไม่ทราบเลยจ้ะหลวงพ่อแม่ชีปวนอุทรผมก็ยังไม่ทราบครับเห็นแม่ชีกล้าบอกบุรุษที่แอบรักเข้าข้างเดียวจึงบอกบ้างเอาละเรื่องอริยสัจ 4ค่อยว่ากันเมื่อไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนา
ขณะนี้เราอยู่พระเวฬุวันอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์จึงต้องพูดถึงก่อนท่านพูดตัดบทจากนั้นจึงบรรยายต่อเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพาร 110,000 คนได้บรรลุโสดาปัตติผลอีก 10,000 คนเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระเจ้าพิมพิสารจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุบริวาร 1,000 องค์ซึ่งเคยนับถือไฟมาก่อนแต่ภายหลังได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาพระคุณทศถามขึ้นว่าที่เรียกว่าพวกชดินใช่ไหมครับผมเคยเรียนเกี่ยวกับชดินสามพี่น้องพี่ชายคนโตชื่ออุรุเวลกัสปะน้องชายชื่อนาทีกัสปะและขยากัสปะพวกเขาสำคัญตนผิดว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องทำลายทิฏฐิของพวกเขาโดยการใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์จนในที่สุดชดินสามพี่น้องและบริวารจึงยอมแพ้และขอบวชพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่ออาทิตตปริยายสูตรโปรดชดินยังผลให้ทุกท่านได้บรรลุอรหัตผลท่านเกิดจำเรื่องที่เคยเรียนมาได้หากไม่มาแสวงบุญในครั้งนี้ท่านก็ลืมไปแล้วท่านพระครูจึงแย้งว่าคณะของเราได้มรรคุเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งก็คือพระขุนทศไม่แน่นะกว่าจะถึงวันกลับอาจจะมีพระและโยมที่สามารถยึดอาชีพมรรคุเทศได้สบายแม่ชีอยากเป็นมรรคุเทศกับเขาบ้างไหมท่านถามแม่ชีปวนอยากจะหลวงพ่อแต่คงยากเพราะฉันขี้ลืมได้หน้าลืมหลังฉันคงไม่มีบุญอย่างหลวงพ่อหรอกจ้ะแม่ชีพูดอย่างรู้ขอบเขตความสามารถของตนไม่มีก็สร้างได้บุญกุศลเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้โยมยังดีกว่าอาตมาที่ไม่เคยสร้างบาปมาก่อนอาตมาเนี่ยนะสร้างบาปสร้างกรรมมามากมายเหลือเกินแต่พอบวชแล้วก็สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลเวลาบาปมาให้ผลบุญก็ช่วยไว้ได้ตอนรถคว่ำคอหักถ้าไม่เพราะสร้างบุญไว้อาตมาตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหมอยากฟังเรื่องของหลวงพ่อจังนี่มนต์หลวงพ่อเล่าให้ฟังได้ไหมจ๊ะถ้าอยากฟังก็ต้องไปฟังที่วัดป่ามะม่วงโน่นที่นี่เป็นดินแดนพุทธภูมิต้องฟังเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงพ่อครับบุญกับบาปหักลบกันได้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราทำกรรมชั่วมามากเราก็มาทำกรรมดีเพื่อหักล้างกรรมชั่วคนถามคือหนุ่มน้อยที่รับจ้างบิดามารดามาแสวงบุญหนูถามดีมากเอาละให้หลวงพ่อบรรยายเรื่องโอวาทปาติโมกข์จบซะก่อนนะแล้วจะอธิบายให้ฟังท่านบอกหนุ่มน้อยโยวาเดตัมปาเวโรมานุจิสุสัคเคมุนีบาเกวาคาเตคิจุปาเร